ดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมิ้งจะมารีวิวเครื่องชงกาแฟที่มิ้งใช้เป็นประจำทุกวันที่บ้านค่ะเครื่องนี้นะคะมิ้งซื้อมาประมาณ8เดือนกว่าแล้วค่ะเป็นยี่ห้อ Mini Mesh นะคะรุ่น Barista X ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเจ้าเครื่องตัวนี้ใช้อะไรได้บ้างใช้งานง่ายไหมแล้วก็ที่สำคัญ1เซตที่มิ้งซื้อมามีอะไรบ้างคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่าไปดูกันค่ะทะเดมนี่คือหน้าตาของเจ้าเครื่องชงกาแฟของมิ้งนะคะ1เซตตอนนั้นมิ้งซื้อมาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้ค่ะก็คือที่ชงกาแฟนั่นเองนะคะอีกอันนึงก็คืออันนี้เนี่ยเป็นเครื่องตีฟองนมแต่ว่ามิ้งไม่เคยใช้เลยตั้งแต่ซื้อมานะคะก็เอาออกมาให้ดูเฉยๆค่ะว่า1เซตเขามีอะไรบ้างต่อมาก็คือที่บดเมล็ดกาแฟค่ะตัวนี้ก็ใช้เป็นประจำนะคะใน1เซตนี้ตอนนั้นที่มิ้งซื้อมาเนี่ยราคา 15,500 บาทค่ะถ้าเพื่อนๆ เนี่ยไม่ได้ซื้อทั้งเซตเนี่ยจะซื้อแค่เครื่องชงตัวนี้ตัวเดียวนะคะเขาก็จะขายอยู่ที่เดี๋ยวน่าจะประมาณ 9,000 เศษนะคะมิ้งไม่แน่ใจเพราะว่ามันก็หลายเดือนแล้วจำไม่ได้ค่ะแต่น่าจะประมาณเลข9เนี่ยราคาไม่ถึง 10,000 บาทแต่ตอนนั้นเนี่ยมิ้งซื้อทั้งเซตเลยเพราะว่าอยากได้ค่ะแต่สุดท้ายแล้วตัวเนี้ยก็ไม่ได้ใช้นะคะลองไปเลือกดูนะคะเลือกตามความชอบของเราอ่ะมาดูกันค่ะว่าเขาใช้ทำอะไรได้บ้างนอกจากเครื่องชงกาแฟนะคะแล้วก็ที่บดเมล็ดกาแฟที่ตีฟองนมนะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ใน1เซตนะคะตอนนั้นที่มิ้งซื้อมาเนี่ยเขาก็จะให้แก้วช็อตมาด้วยนะคะ2แก้วแบบนี้นะคะแล้วก็ที่กดกาแฟค่ะต่อมาค่ะก็คือด้ามชงกาแฟตัวนี้นะคะเป็นขนาดมาตรฐานเลยค่ะก็จะอยู่ที่58มมนะคะเป็นขนาดมาตรฐานที่ตามร้านกาแฟใหญ่ๆเขาใช้กันนะคะต่อมานะคะก็คือตัวบาสเกตค่ะเขาก็จะให้เรามา2ขนาดเหมือนกันนะคะก็คือ1ช็อตและ2ช็อตค่ะสังเกตนะคะว่ามันจะเป็นแบบรูเต็มค่ะซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานเลยที่ตามร้านกาแฟใหญ่ๆหรือเครื่องใหญ่ๆเขาใช้กันนะคะซึ่งมิ้งรู้สึกว่ามันคุ้มมากค่ะสำหรับโฮมยูสแบบนี้แล้วก็ได้ของมาในลักษณะนี้นะคะสำหรับวัสดุเขานะคะมันเป็นอลูมิเนียมค่ะมิ้งลองเอาแมกเนตมาติดแล้วนะคะมันติดไม่ได้ค่ะแสดงว่ามันเป็นอลูมิเนียมจริงๆไม่ใช่เหล็กส่วนด้านหลังนะคะเป็นแทงค์น้ำบรรจุน้ำได้ 1.7 ลิตรค่ะแบบนี้ทะเดมแล้วก็วางไปง่ายๆและถ้าเกิดน้ำหมดนะคะก็เติมน้ำลงไปนะคะค่อยสังเกตว่าอย่าให้น้ำเขาหมดนะคะแค่นี้เองง่ายมากค่ะเครื่องตัวนี้นะคะจะเป็นระบบแบบแรงดัน15บาร์ค่ะและจะเป็นเครื่องแบบระบบเทอร์โมบ็อกซ์ก็คือเป็นขดอลูมิเนียมค่อยๆเป็นขดไหลลงมาค่ะจะไม่เหมือนเครื่องใหญ่นะคะที่เขาเป็นข้างในเนี่ยจะเป็นเหมือนหม้อต้มเพราะว่าตัวนี้เป็นโฮมยูสค่ะแล้วเครื่องแบบนี้ที่มันต่างจากเครื่องใหญ่ก็เพราะว่าถ้าเกิดทำไปหลายๆแก้วเนี่ยมันจะไม่เกิดความไม่เสถียรกับรสชาตินะคะไม่เหมือนกับเครื่องใหญ่ๆที่เป็นหม้อต้มประมาณนี้นะคะคือมิ้งก็ไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดเยอะเนาะประมาณนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นก้านสตรีมนมค่ะตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นมินิเม็กซ์รุ่นเล็กนะคะตรงเนี้ยมันก็จะเลยจะเป็นรูเดียวค่ะแต่ว่าถ้าเป็นมินิเม็กซ์รุ่นใหญ่ๆเนี่ยรูตรงนี้นะคะเขาก็จะมีประมาณ3รูรุ่นใหญ่เนี่ยก็จะสตรีมนมได้ไวแล้วก็เนื้อละเอียดกว่าก็ตามรุ่นตามราคานะคะของมิ้งก็เครื่องเล็กใช้ที่บ้านก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสวิตช์นะคะก็คืออันนี้สวิตช์เปิดเครื่องนะคะอันนี้สวิตช์กาแฟค่ะแล้วก็สวิตช์สตรีมนมค่ะไอตัวสตรีมนมตรงนี้นะคะก็จะมีตัวหมุนคอนโทรลตรงนี้ค่ะเปิดปิดเดี๋ยวมิ้งจะลองเปิดให้ดูนะคะปึ๊บนี้นะคะเราจะต้องรอให้ไฟตัวนี้นะคะมันหายกระพริบก่อนแล้วก็ให้ไฟเนี่ยเขาแสดงให้แสดงตลอดก่อนนะคะเราถึงจะชงกาแฟได้มิ้งถึงได้บอกว่าเครื่องอันนี้มันเหมาะสำหรับทำที่บ้านนะคะถ้าเกิดตามร้านกาแฟหรือว่าเป็นการชงที่เร่งด่วนเนี่ยมันจะช้าก็แนะนำให้ใช้รุ่นที่ใหญ่กว่านี้นะคะแต่ถ้าเกิดชงที่บ้านแล้วเราไม่ได้เสียเวลามากเนี่ยเราก็รอก่อนให้เขาหายกระพริบให้ไฟเขาคงที่ก่อนนะคะเห็นไหมหายกระพริบแล้ว
อันนี้นะคะก็คือชงกาแฟได้แล้วค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปชงกาแฟนะคะมิ้งจะมาแนะนำพวกอุปกรณ์เสริมนะคะที่มิ้งมีก็ไม่ได้หรูหราอะไรมากนะคะแต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์เสริมที่เหมาะที่จะมีไว้ในบ้านเหมาะสำหรับคนที่ชอบทำกาแฟนะคะก็อย่างแรกเลยค่ะที่เคาะกากกาแฟนะคะตัวนี้เนี่ยมิ้งซื้อมาจาก Lazada ประมาณ200กว่าๆค่ะแนะนำเลยตัวนี้ดีใช้ดีเลยค่ะตัวต่อมานะคะเป็นแปรงขัดหัวกรุ๊ปค่ะนี่เป็นแบบนี้มิ้งซื้อมา60กว่าบาทเวลาเราชงกาแฟเสร็จนะคะเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยขัดทำความสะอาดข้างใต้แบบนี้นะคะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยมิ้งเอาไว้ใช้สำหรับทำความสะอาดบาสเกตค่ะตัวนี้นี่จะรู้สึกว่าประมาณ90บาทนะคะวิธีการใช้แปรงปัดนะคะก็เพื่อที่เราจะได้ชงแก้วที่2เนี่ยเราก็ปัดเมล็ดกาแฟออกแค่นี้ค่ะให้มันสะอาดพร้อมกับชงแก้วที่2นะคะต่อมานะคะมิ้งจะสอนใส่บาสเกตนะคะอันนี้คือก้านกาแฟของเรานะคะก็วันนี้มิ้งเอาช็อตเดียวนะคะเพราะทานคนเดียวเอาเจ้าตัวบาสเกตเนี่ยค่ะวางลงไปกดให้แน่นแบบนี้ทีนี้เนี่ยเห็นอันนี้ไหมคะที่ตัดเนยธรรมดาเวลาเราออกนะคะใช้ตรงนี้ไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นไหมเนี่ยประมาณตรงนี้นะกดเข้าไปตรงนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้นะคะพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยอย่างนี้นะคะแล้วก็กดไปที่ปาดเนยของเรานะคะดันลงแล้วก็เอาขึ้นมาเสร็จแล้วแค่นี้ก็ได้ออกมาแล้วค่ะเป็นการใส่บาสเกตแล้วก็เป็นการเอาบาสเกตออกมานะคะต่อมานะคะเป็นเครื่องบดเมล็ดกาแฟนะคะที่มิ้งซื้อมาพร้อมกันเป็นเซตเขาอะค่ะที่มิ้งบอกด้านข้างเนี้ยก็จะมีเบอร์บอกนะคะว่าความละเอียดของเมล็ดกาแฟเนี่ยว่าเราต้องการความละเอียดขนาดไหนส่วนมากมิ้งก็3-1-3-1-3-1ประมาณเนี้ยค่ะและไอ้ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นที่ใส่เมล็ดกาแฟที่เราบดออกมานะคะเวลาออกมาก็ดึงออกมาอย่างนี้ค่ะเอาเข้าไปก็ง่ายๆเข้าไปอย่างนี้แล้วหมุนเข้าไปแต่ตัวเนี้ยมิงก็ไม่ค่อยได้ใช้ค่ะเอาเข้าจริงๆเนี่ยตัวที่มิงใช้คือตัวนี้ค่ะมิงชอบเอาตัวนี้มาลองมากกว่ามันถนัดกว่าค่ะแล้วก็รุ่นเนี้ยเขาบอกว่าความละเอียดของเมล็ดกาแฟเนี่ยคือขอให้ละเอียดผสมกับละเอียดประมาณเมล็ดน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามิ้งก็ไม่ได้อุ๋ยซีเรียสขนาดนั้นมิ้งจะซีเรียสมากกว่าว่า1ช็อตเนี่ยมันกี่วินาทีเท่านั้นเองค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มบดกาแฟนะคะเดี๋ยวมิ้งจะหมุนเปิดเครื่องให้ดูนะอันนี้เนี่ยคือถ้าเราเลือกตรงนี้นะคะมันก็จะบดให้เราไปเรื่อยๆส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นแบบ1ช็อต2ช็อต3ช็อต4ช็อต5ช็อตแต่ว่ามิ้งเนี่ยจะเลือกเป็น1ช็อตตลอดนะคะหรือว่า2ช็อตเพราะว่ามิ้งอ่ะไม่ชอบที่จะบดเมล็ดกาแฟเก็บเอาไว้คือมิ้งจะบดสดแก้วต่อแก้วในช่วงเวลาที่มิ้งทานในแต่ละวันคือบดสดตลอดไม่บดค้างเอาไว้และที่สำคัญเนี่ยมิ้งอยากแนะนำว่าให้เลือกเมล็ดกาแฟที่สดใหม่ตลอดแล้วก็ถ้าเมล็ดกาแฟดีเนี่ยมันก็มีใช้ไปกว่าครึ่งอย่างวันนี้มิ้งก็จะใช้เป็นบูคอฟนะคะเป็นตัวคอสตาริก้านะคะมิ้งทานบ่อยมิ้งก็ว่าอันนี้โอเคหอมใช้ได้นุ่มหอมง่ายๆค่ะสบายสบายใส่เมล็ดกาแฟนะคะถ้า1ช็อตเนี่ยก็ประมาณให้ประมาณนี้นะคะกะเอาของมิ้งนะมิ้งก็ไม่ได้เป็นแบบว่าพวกนักชงกาแฟหรืออะไรนะคะมิ้งก็เป็นคนที่ชอบกินกาแฟที่บ้านประมาณนี้พอนะคะจากนั้นก็ปิดอุ๊ยนี่กาแฟเก่าที่มันหลุดออกมานะคะแล้วก็เปิดเครื่องค่ะแล้วก็หมุนไปตรงนี้นะคะ
โอ้เลยทีนี้ก็กดสตาร์ทเดี๋ยวนะเดี๋ยวมิ้งขอเลื่อนกล้องนะคะนี่นะคะมิ้งก็จะเอาก้านชงกาแฟเนี่ยมาวางข้างใต้แบบนี้เลยที่มิ้งบอกนะคะว่ามิ้งชอบใช้แบบนี้มากกว่ามันถนัดมิ้งอะค่ะทีนี้พอเราเลือกแล้วว่าเราจะใช้1ช็อตนะคะเราก็กดสตาร์ทเลยเดี๋ยวนะคะขอยกออกมานิดนึงเรากินเองเนาะเราก็ใช้มือนะคะมันก็จะเกลี่ยๆปาดๆให้มันเท่าๆกันประมาณนี้นะคะเราจะต้องมากดกาแฟกันวิธีกดนะคะมันจะมีขีดอันนี้เนี่ยแบบ2ช็อตนะเพราะว่าอันนี้เต็มแล้วเนี่ยสังเกตดูนะคะเราจะต้องกดให้อยู่ในขีดตรงเนี้ยค่ะเห็นไหมเอ่ยนี่ประมาณตรงนี้นะกดลงไปให้อยู่ในขีดนี้นะคะขาดเกินได้นิดหน่อยนะคะก็ประมาณนิดนิดหน่อยหน่อยอะค่ะได้อ่ะเดี๋ยวจะมากดเนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางพอดีนะคะเนี่ยเวลาโชว์มิ้งจะตื่นเต้นมากเลยมิ้งไม่รู้จะมิ้งจะกดตรงกลางพอดีหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็กดลงไปค่ะประมาณนี้ส่วนที่เลอะๆนะคะก็ปัดออกค่ะใช้มือเหมือนเดิมออกมาอย่างนี้เข้าถาดบอกแล้วมิ้งชอบใช้อันนี้ก่อนที่จะไปชงกาแฟกันนะคะมิ้งก็จะอุ่นแก้วก่อนทุกครั้งนะคะแก้วโปรดของมิ้งคือ2ใบนี้นะคะก็กดตัวนี้ค่ะ1 2 3 4 5กดปิดออกมาอุ่นแก้วแป๊บนึงนะคะให้มันมีความอุ่นจากนั้นมิ้งก็จะเทน้ำออกแล้วก็เหมือนเดิมค่ะรอไฟกระพริบแป๊บนึงเดี๋ยวมิ้งนะคะก็จะเอาก้านกาแฟใส่ไปตรงนี้นะคะเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีล็อกของมันอยู่เราก็ใส่ก้านกาแฟลงไปตรงล็อกนี้เลยนะคะใส่ลงไปตรงๆแบบนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็หมุนให้ก้านเนี่ยมันมาอยู่ตรงกลางเข้าหาเราเสร็จแล้วง่ายมากค่ะก็เอาแก้วมาวางนะคะลองกาแฟที่เรากำลังจะชงนะจากนั้นมิงตั้งกล้องไว้มิงไม่รู้จะเห็นไหมกดค่ะกาแฟที่ไหลเอื่อยๆนะคือมิ้งรู้สึกว่ากาแฟที่ไหลเอื่อยๆเนี่ยรสชาติจะดีกว่านะคะกว่ากาแฟที่ไหลเร็วๆในความรู้สึกของมิ้งนะเพราะว่ากาแฟที่ไหลเร็วๆเนี่ยมันจะแบบมีความเป็นน้ำมากกว่าเหมือนมันออกมาเนี่ยอันนี้ออกมาสวยเป็นเงาอ่ะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะจะเห็นว่าครีม่านะคะสวยเป็นสีทองเลยให้อภัยกับเงาด้วยนะคะไม่รู้จะจัดการมันยังไงดีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสตรีมนมกันนะคะ1แก้วของมิ้งนะดูไอตัว250นะคะมิ้งจะเทนมอยู่ประมาณกึ่งกลางของ200กับ250ประมาณเนี้ยค่ะก็ไม่ได้กะอะไรแบบมากมายนะคะประมาณนี้มิ้งจะมาสตรีมนมให้ดูนะคะเรามาสตรีมนมกันนะคะก็ตัวนี้นะอย่าไปจับไอ้ตรงแท่นนะคะมันจะร้อนจับพลาสติกตรงเนี้ยค่ะกันความร้อนของเรานะคะก็ดึงออกมาแล้วก็อย่าเอานี่รองไว้ก่อนเพราะว่ามิ้งจะไล่น้ำออกมาให้หมดก่อนนะคะกดเปิดตรงนี้รอให้เขาหายกระพริบไฟเหมือนเดิมค่ะหายกระพริบแล้วเห็นไหมคะแล้วก็หมุนเปิด
ร้อนมันออกมาเอ้ยโทษค่ะให้น้ำมันออกมาแล้วก็ปิดแค่นี้เองนะคะแล้วเราก็จะมาสตรีมนมกันค่ะก่อนสตรีมนมนะคะก็ให้ดึงให้ไอ้ตัวหัวไอ้ตัวสตรีมอะค่ะมันลงไปนิดนึงพอนะคะไม่ต้องเยอะมากแล้วให้นมเนี่ยมันหมุนวนไปรอบแก้วแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เคาะนะคะแล้วก็หมุนนิดนึงไล่ฟองอากาศออกดูว่ามันให้ดูให้ไม่มีฟองอากาศนะคะจากนั้นก็เทนมลงไปนะคะเท่านี้เองง่ายๆก็จะได้กาแฟ1แก้วเดี๋ยวทีนี้เนี่ยมิ้งจะให้ตากล้องนะคะลองทำลาเต้อาร์ตให้ดูอันนี้นะคะจะให้เจ้ทำลาเต้อาร์ตที่ทำเล่นนะคะไม่ได้สวยมากนะแต่อยากจะบอกว่ามันสตรีมนมได้ดีจนแบบทำลาเต้อาร์ตได้นะนี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเจวางต้องเรียกเจมาช่วยนะคะเพราะว่ามิงทำลาเต้อาร์ตไม่เป็นแถมท้ายค่ะไม่สวยหรอกแต่ว่ามันน่ารักดีค่ะชอบทำเล่นกันวิธีทำความสะอาดหมึกกรุ๊ปนะคะก็ง่ายๆค่ะทำแบบนี้เลยอันนี้นะคะเราก็เทน้ำออกมาค่ะดึงออกมาก่อนพอเราใช้เสร็จนะคะแล้วเราก็เทน้ำทิ้งมิ้นจะให้ดูกากาแฟนะคะที่เราเพิ่งชงกันเสร็จนะอันนี้เนี่ยคือก้อนแห้งแข็งเป็นก้อนเค้กเลยนะคะเพราะว่าเราบดเมล็ดกาแฟได้พอดีแล้วก็เครื่องแรงดันดีไม่เหลวไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะออกเป็นก้อนมาแบบนี้เลยเนี่ยค่ะไอเจ้าเครื่องมินิแม็กซ์เนี่ยมันมีดีตรงนี้แหละที่มิ้งรู้สึกว่าเป็นโฮมยูสแล้วก็ใช้งานได้ราคาไม่แพงในใช้งานได้สำหรับมิ้งนะมิ้งพอใจในระดับที่โอเคมากๆแล้วก็คงจะใช้เครื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วถ้าวันนึงมิ้งเก็บเงินหยอดกระปุกได้หรือว่าอยากลองทดลองตัวไหนใหม่ๆก็อาจจะแบบลองน้องซินเวียอะไรอย่างเงี้ยนะคะเครื่องเล็กๆอีกสักเครื่องนึงแต่ว่าเครื่องนี้ก็น่ารักกับมิ้งมากแล้วมิ้งก็โอเคชอบถูกใจค่ะก็แนะนำค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมิ้งจะเคาะกากกาแฟให้ดูนะเคาะแรงๆนะคะตะเดิมนี่เห็นไหมมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เป็นก้อนเค้กสวยเลยภูมิใจมากเนี่ยค่ะมันจะแห้งพอดีแล้วก็เป็นก้อนเค้กสวยแบบนี้เลยถ้าเราบดกาแฟดีแล้วก็เครื่องที่มีแรงอัดดีๆนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้เด้มเนี่ยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะด้วยกากกาแฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามมิงกี้ Channel ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ